หรืออยู่ด้วยกันก็ด่าว่ากันทะเลาะกันทุกวันวันมีแต่เรื่องอกุศลพากันทำแต่ในสิ่งที่ไม่ดีทำให้กุศลนั้นเสื่อมความดีนั้นไม่มีติดตัวการมีคู่ชีวิตแบบนี้มันมีแต่ความทุกข์มันไม่มีความสุขสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลครับกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเช่นเคยครับคลิปนี้นะครับผมเองก็จะมาแบ่งปันข้อคิดข้อธรรมในเรื่องที่คุณผู้ชมถามมาว่ามีครอบครัวก็เหมือนไม่มีอยู่ด้วยกันแล้วจะคิดจะทำจะพูดไม่ไปในทางเดียวกันการใช้ชีวิตคู่หรือการอยู่เป็นครอบครัวก็มีแต่ความทุกข์จึงอยากจะหาข้อคิดข้อธรรมเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันควรจะปฏิบัติอย่างไรควรจะทำอย่างไรเพื่อให้ชีวิตครอบครัวหรือชีวิตคู่นั้นเดินต่อไปได้อย่างมีความสุขบ้างเพราะหลายๆท่านเองมีสามีหรือมีภรรยาแล้วก็ไม่เป็นไปในทางเดียวกันในช่วงแรกๆก็อาจจะเข้ากันได้อยู่ด้วยกันได้แต่พออยู่กันไปก็เริ่มออกลายชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวก็ไม่เหมือนแต่ก่อนพอมีลูกแล้วก็ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกบางท่านเองที่เป็นสามีก็อาจจะมีภรรยาที่ชอบใช้เงินชอบกินชอบเที่ยวชอบเล่นการพนันอย่างนี้ก็ทำให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุขหรือบางท่านเองที่เป็นภรรยาก็อาจจะได้สามีที่ชอบดื่มชอบกินชอบเที่ยวชอบเล่นการพนันหรือบางท่านเองก็อาจจะได้สามีที่ขี้เกียจไม่เอาการเอางานชอบอ้างสิ่งต่างแบบนี้ก็ทำให้ภรรยานั้นทุกข์ใจได้เช่นเดียวกันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีเป้าหมายในชีวิตมันไม่มีความสุขที่จะมองเห็นอนาคตร่วมกันบางท่านนั้นอยู่กันไปวันๆแต่ก็เลิกกันไม่ได้บางท่านนั้นต้องทะเลาะกันทุกวันแต่ก็ต้องอยู่ด้วยกันหรือบางท่านเองก็อาจจะต้องทนอยู่กับคู่ชีวิตที่มีแต่การโกหกมีแต่การหลอกลวงหรือบางทีก็อาจจะประพฤติผิดในกามต้องทนอยู่กับสามีแบบนี้ต้องทนอยู่กับภรรยาแบบนี้ชีวิตคู่หรือชีวิตครอบครัวมันก็ไม่มีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความทุกข์หลายๆครอบครัวนั้นเป็นแบบนี้ทุกวันนี้ต่างคนก็ต่างทนอยู่ด้วยกันบางคู่เองก็ทนอยู่เพื่อลูกบางคู่เองก็อาจจะทำธุรกิจร่วมกันบางคู่เองก็อาจจะมีหนี้สินหรือมีการงานที่ต้องทำร่วมกันก็ยังเลิกกันไม่ได้ก็ยังต้องใช้ชีวิตคู่อยู่แต่การใช้ชีวิตคู่มันไม่มีความสุขมันไม่เป็นครอบครัวมันไม่เป็นไปในทางเดียวกันเมื่อเป็นอย่างนี้เราควรจะทำอย่างไรณปัจจุบันนี้ซึ่งหลักในการใช้ชีวิตคู่ให้มีความสุขให้มีความรักใคร่กันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้เช่นกันนั่นก็คือให้มีศรัทธาให้มีศีลให้มีจาคะและก็มีปัญญาที่เสมอกันซึ่งการที่คู่รักนั้นมีศรัทธามีศีลมีจาคะและมีปัญญาที่เสมอกันนี้การใช้ชีวิตคู่มันจะมีความสุขแต่คุณผู้ชมเองหลายๆท่านก่อนมีชีวิตคู่ก่อนมีครอบครัวเราไม่ได้พินิจพิจารณาคนแบบนี้เราไม่ได้พินิจพิจารณาว่าสามีหรือภรรยาของเราเขาเป็นคนมีศรัทธาเป็นคนมีศีลเป็นคนมีจาคะและเป็นคนมีปัญญาหรือไม่เราเจอคนที่ถูกใจเราเจอคนที่ใช่เราเจอคนที่สวยเราเจอคนที่หล่อตามสเปคของเราเราก็จะจีบเราก็จะคบหากับเขาแล้วก็แต่งงานกับเขาใช้ชีวิตอยู่กับเขาเป็นครอบครัวเป็นคู่ชีวิตแต่พออยู่นานๆกันไปเขาก็เริ่มออกลายเป็นคนที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมเป็นคนที่ชอบเดินเข้าสู่ทางเสื่อมเมื่อใช้ชีวิตคู่กับคนแบบนี้เราก็เลยไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะการใช้ชีวิตคู่นั้นบางคู่ก็อยากจะให้ภรรยาหรืออยากให้สามีนั้นเป็นไปอย่างที่ตัวเองคิดเป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการแต่เมื่อไม่เป็นไปอย่างที่ตัวเองคิดไม่เป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการก็เกิดความทุกข์ขึ้นเกิดความไม่พอใจเกิดการทะเลาะกันเกิดการดูหมิ่นเกิดการเหยียดหยามเกิดความโกรธขึ้น
ก็ทำให้การใช้ชีวิตคู่นั้นไม่มีความสุขเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมและเราเองก็มีสามีหรือมีภรรยาที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมเหมือนกันแบบนี้ก็จะเป็นผีอยู่กับผีเราเองถ้าเป็นผู้ชายเราเองก็เป็นชายผีเราเองถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นหญิงผีที่อยู่กับชายผีและเป็นชายผีที่อยู่กับหญิงผีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสามีผีอยู่กับภรรยาผีคือสามีภรรยานั้นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกพูดเท็จหรือดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทไม่อยู่ในศีลในธรรมเป็นคนตรณีเป็นคนชอบด่าว่าแบบนี้ผีอยู่กับผีคู่แบบนี้ไม่เป็นไปเพื่อทำให้กุศลเจริญหรือมีความเจริญไปในทางที่ดีแต่จะทำให้อกุศลเจริญและกุศลจะเสื่อมลงเพราะฉะนั้นชีวิตคู่ทั้งสามีและภรรยานั้นก็จะเป็นไปในทางที่ทำให้ชีวิตนั้นตกต่ำทำให้ชีวิตนั้นมีแต่ความทุกข์อยู่ด้วยกันก็อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกินเหล้าเมาแล้วก็ตบตีกันทะเลาะกันฆ่ากันหรืออยู่ด้วยกันก็ด่าว่ากันทะเลาะกันทุกวันวันๆมีแต่เรื่องอกุศลพากันทำแต่ในสิ่งที่ไม่ดีทำให้กุศลนั้นเสื่อมความดีนั้นไม่มีติดตัวการมีคู่ชีวิตแบบนี้มันมีแต่ความทุกข์มันไม่มีความสุขหรือบางคู่ก็อาจจะมีภรรยาที่อยู่ในศีลในธรรมเป็นผู้ที่สำรวมทั้งกายวาจาและใจเป็นคนไม่ชอบด่าว่าเป็นคนไม่ตรณีแต่สามีนั้นเป็นคนที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมเลยเป็นคนพูดโกหกประพฤติผิดในกามดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนที่ทุศีลไม่อยู่ในศีลในธรรมและยังเป็นคนที่มีความตรณีชอบด่าว่าด้วยหรือเป็นคนที่ชอบโมโหชอบด่าว่าภรรยาการต้องอยู่กับสามีแบบนี้ภรรยาเองก็ทุกข์ใจถึงแม้ว่าภรรยาเองจะพยายามสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอยู่ในศีลในธรรมแต่ก็ยังมีความทุกข์ใจเพราะว่าสามีนั้นคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็เลยทำให้ภรรยานั้นใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนไม่เป็นไปในทางเดียวกันเพราะภรรยาอยู่ในศีลในธรรมแต่สามีนั้นตรงกันข้ามเป็นคนที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมสร้างแต่อกุศลวันๆอยู่กับอบายมุขทำให้ภรรยานั้นเดือดร้อนทำให้ภรรยานั้นเป็นทุกข์หรือบางท่านเองที่เป็นสามีอยู่ในศีลในธรรมพยายามสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเป็นคนที่ไม่ชอบด่าไม่ชอบว่าใครเป็นคนที่ไม่มีความตรณีแต่ได้ภรรยาไม่อยู่ในศีลในธรรมเลยภรรยาเป็นคนที่มีความตรณีเป็นคนปากจัดชอบด่าว่าชอบโกรธชอบกินเที่ยวชอบทำผิดศีลชอบดื่มสุราและมีรายอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหรือภรรยาอาจจะชอบเล่นการพนันภรรยาชอบพูดโกหกภรรยาชอบประพฤติผิดในกามสามีที่มีภรรยาแบบนี้ก็จะเดือดร้อนก็จะเป็นทุกข์เช่นเดียวกันทำให้การใช้ชีวิตคู่นั้นมันไม่เป็นไปในทางเดียวกันเพราะสามีพยายามสำรวมพยายามสร้างสิ่งที่เป็นกุศลพยายามสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจแต่ภรรยานั้นพยายามสร้างอกุศลพยายามทำไปในทางที่ไม่ดีแบบนี้สามีเองก็ทุกข์ใจเพราะมีภรรยาไม่เป็นไปในทางเดียวกันแล้วณตอนนี้เราเองได้สามีหรือได้ภรรยาไม่อยู่ในศีลในธรรมเราได้สามีได้ภรรยาที่เป็นคนตรณีเป็นคนชอบด่าว่าเราควรจะทำอย่างไรควรปล่อยวางอย่างไรการที่เรามีครอบครัวหรือมีชีวิตคู่แล้วจะทำให้มีความสุขนั้นเราเองจะต้องมี4ประการคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะและมีปัญญาถึงแม้ว่าคู่ชีวิตของเรานั้นเขาอาจจะยังไม่มีเราหันกลับมาสำรวมที่ตัวเราก่อนเราต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงเราจะต้องมีศีล5อย่างสมบูรณ์เราจะต้องมีจาคะละความตรณีให้ไ
และเราจะคิดจะทำจะพูดจะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคือเป็นผู้ที่มีปัญญาก่อนเริ่มจากตัวเราก่อนเราจะต้องสร้างศรัทธาสร้างศีลสร้างจาคะและปัญญาให้เกิดที่ตัวเราก่อนแล้วเราเองก็จะเป็นผู้ที่สำรวมกายสำรวมวาจาและสำรวมใจได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธาตุย่อมเข้ากันด้วยธาตุเมื่อเราเป็นผู้ที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะและมีปัญญาที่บริบูรณ์แล้วเราเองก็จะเจอคนดีเราเองก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าตอนนี้เราเองอาจจะต้องอยู่กับสามีหรือภรรยาที่ไม่ดีแต่เมื่อเรามีศรัทธามีศีลมีจาคะและมีปัญญาเราสามารถแยกแยะได้เราสามารถปล่อยวางได้เราจะคิดเราจะพูดเราจะทำเราจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไรแต่ถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะและไม่มีปัญญาการใช้ชีวิตคู่ของเรานั้นมันจะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าเมื่อใดเรามีศรัทธามีศีลมีจาคะและมีปัญญาที่บริบูรณ์เราจะใช้ชีวิตคู่ได้อย่างมีความสุขถึงแม้ว่าจะต้องอยู่กับคนไม่ดีแต่เราเองก็จะไม่เดือดร้อนเราจะอยู่ได้เพราะเรามีปัญญาเรามีความฉลาดในการใช้ชีวิตแล้วดังนั้นคุณผู้ชมเองที่มีครอบครัวมีคู่ชีวิตที่ต้องอยู่ด้วยกันยังเลิกกันไม่ได้เราเองกลับมาสำรวมที่ตัวเราก่อนด้วยการมีศรัทธามีศีลมีจาคะและมีปัญญาครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่กลุ้มใจมีความทุกข์กับการใช้ชีวิตคู่กลับมาพบกันใหม่กับข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ